นะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายูล่าอีกแล้วนะครับก่อนอื่นสวัสดีกันสักนิดนึงนะครับผมมาร์คณราทิพย์เจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นั่นเองนะฮะสำหรับตอนนี้เนี่ยผมอัดคลิปอยู่นะครับเป็นเวลา 5:40 ความจริงแล้วผมเป็นพวกนอนดึกนะครับผมก็เลยอัดคลิปดึกนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการถอนเงินจากยูล่าครั้งที่1ของผมนั่นเองนะครับว่าผมถอนเงินจากยูล่าเนี่ยตกลงแล้วได้เงินกี่บาทกันนะครับก็กดไลค์เลยครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยฮะกดเลยนะครับก็เมื่อเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมตื้นตันใจมากนะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับผมคงไม่มีกำลังใจในการที่จะทำยูล่าต่อนะผมอาจจะเหี่ยวห้อยนะครับเป็นดอกไม้เนี่ยเน่าตายค่ะกระถางมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ได้นะฮะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากก็สำหรับการถอนเงินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาตรงเมนู Payout to Me ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับก็คือยอดเงินที่ผมได้ทำการถอนจากยูล่านั่นเองนะครับก็996ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูใน PayPal กันเลยนะครับว่ามันเข้ามาเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะสั้นนิดนึงนะฮะคลิปนี้เนี่ยอาจจะสั้นนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะอยากเห็นนะครับว่าผมเนี่ยได้เงินมาเท่าไหร่นะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนี่นะครับก็คือยอดเงินสุทธินะครับที่เข้ามาจากยูล่านั่นเองนะครับ 29,243 บาท .50 สตางค์นะครับเป็นยอดเงินสุทธิที่ผมสามารถถอนมาใช้ได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ายอดเงินจริงๆนะครับที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นั่นเองนะฮะก็คือนะครับยอดเงินที่ถอนมาทั้งหมดนะครับมันเป็นเงินอยู่ที่ 36,000 บาท .94 สตางค์นะครับแต่ว่าถูกหักค่าธรรมเนียมไปเนี่ยอยู่ที่ 1,357 บาท .44 สตางค์นะครับก็เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ย 29,000 กว่าบาทนะครับก็ตามที่เห็นอยู่ณตอนนี้เลยนะครับคราวนี้เพื่อนๆหลายๆคนคงมีคำถามนะครับว่าทำไมผมติดสถานะพักไว้แบบนี้ใช่ไหมครับไม่เหมือนเพื่อนๆคนอื่นที่มารีวิวนะครับผมอยากจะให้ความรู้เพื่อนๆตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าบัญชี PayPal ของใครนะครับที่ทำการรับเงินหลักหมื่นนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คืออาจจะรับไว้สักประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับคราวนี้นะครับมาทำการรับใหม่อีกครั้งนะครับก็คือมาทำการรับเงินหลักหมื่นใหม่อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่มันเว้นว่างไปประมาณ 3-4 เดือนนะครับมันจะติดสถานะพักไว้แบบนี้นะครับซึ่ง PayPal จะพักไว้แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันนะครับเผื่อนะครับว่ามีการทำธุรกรรมการฟอกเงินกับบัญชีของเรานั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนาะถ้าเกิดใครหลายๆคนที่ติดสถานะแบบผมนะฮะก็คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับอะไรไปนอกจากจะมาดูแค่รีวิวนะครับว่าผมได้เงินจากยูล่าเท่าไหร่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไม่ยาวมากนะครับถ้าเกิดไปชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมนะฮะกดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ